สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาทำตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆหลายๆท่านอีกครั้งหนึ่งกับการแปลความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวอาเซียนโดยในเอพิโซดนี้เนี่ยจะเป็นมุมมองของแฟนฟุตบอลชาวอินโดนีเซียจากเพจเซปักโบลาของแฟนฟุตบอลชาวอินโดล้วนๆซึ่งพวกเขานั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างต่อผลงานของทีมชาติไทยของเราในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับในเกมนี้เดี๋ยวเราลองไปติดตามรับฟังกันเลยครับเริ่มกันที่แฟนฟุตบอลชาวอินโดนีเซียท่านแรกที่เขาได้มาคอมเมนต์ว่าทีมชาติไทยนั้นมีฟอร์มที่น่ากลัวจริงๆแต่อย่างน้อยอินโดนีเซียของเราก็เคยชนะทีมชาติไทยได้2-1ส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวชมไทยเราครับว่ามันช่างน่าทึ่งพวกเขานั้นครองอาเซียนได้ทั้งในระดับทีมชาติและก็ระดับสโมสรส่วนแฟนบอลท่านที่3นี่ได้มาย้อนอดีตนิดนึงครับว่าใน AFF Suzuki Cup ปี2016มีแค่อินโดนีเซียเท่านั้นที่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลท่านถัดมาก็ได้ทีมากล่าวเสริมครับว่าแล้วจากนั้นหน้าตาของซิโก้ก็เริ่มเปลี่ยนสีส่วนแฟนบอลท่านที่5นั้นได้มาคอมเมนต์ว่าในรอบแบ่งกลุ่มของศึกฟุตบอล AFF Suzuki Cup นั้นเราแพ้ให้กับทีมชาติไทย2-4ส่วนในรอบชิงชนะเลิศนัดแรกเราชนะ2-1ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราสามารถยิงประตูได้ถึง4 ประตูผ่านมือกวินซึ่งทีมอื่นนั้นไม่สามารถทำได้ซึ่งจากตรงนี้ท่านถัดมาก็ได้มากล่าวเสริมสั้นๆครับว่ามันจึงพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเรานั้นไม่จำเป็นต้องกลัวทีมชาติไทยในขณะที่แฟนบอลท่านต่อมานี่ได้มาทำนายครับว่าอันดับโลกของสโลวาเกียกับไทยนั้นห่างกันถึง100อันดับผมจึงคิดว่าสโลวาเกียนั้นจะสามารถเอาชนะไทยในรอบชิงชนะเลิศได้2-0ส่วนแฟนบอลในลำดับถัดมานั้นได้มาชมเราครับว่าทีมชาติไทยนั้นยอดเยี่ยมมากมันดีต่ออินโดนีเซียที่จะได้พยายามแข่งขันกับพวกเขาต่อไปส่วนแฟนบอลท่านถัดมานั้นได้มีมุมมองว่าผมยังมองโลกในแง่ดีนะทีมของเรานั้นดีแต่ว่ายังขาดแผนการเล่นที่ดีผมอยากให้เราแกะรอยการเล่นแบบสเปนที่มันจะส่งผลกระทบที่ดีต่อประสิทธิภาพของผู้เล่นของเราส่วนความคิดเห็นที่10นั้นได้มาแสดงมุมมองว่าการเอาชนะทีมอย่างไทยได้นั้นมันก็ถือเป็นเรื่องปกติทีมอย่างมาเลเซียเวียดนามหรือสิงคโปร์เองนั้นก็เคยเอาชนะไทยได้ทั้งนั้นแต่ว่าถ้วยรางวัลนั่นต่างหากที่เป็นภารกิจที่จะต้องทำให้สำเร็จไม่ใช่คิดแค่จะเอาชนะไทยได้ส่วนแฟนบอลท่านถัดมานั้นอยู่ดีๆก็มาคอมเมนต์ว่าลองถาม Google ดูสิว่าชาติใดในอาเซียนนั้นเป็นชาติแรกที่ได้ไปเล่นในฟุตบอลโลกซึ่งตรงนี้นั้นเขาจะพยายามมาสื่อครับว่าตามประวัติศาสตร์ของโลกฟุตบอลนั้นทีมชาติอินโดนีเซียคือชาติแรกที่ได้ไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายภายใต้ชื่อทีมชาติในสมัยนั้นว่า Dutch East Indies ซึ่งชื่อแบบนี้ถ้าใครได้ดูละครเรื่องบุพเพสันนิวาสก็อาจจะคุ้นๆกับชื่อแบบนี้บ้างนะครับที่ละครนั้นเขาได้มีการพูดถึงบริษัทหนึ่งที่มีชื่อว่าอินเดียตะวันออกแต่ในสมัยก่อนนั้นเนี่ยบริษัทอินเดียตะวันออกจะมีของหลากหลายชาติซึ่งที่ไปที่เมืองไทยในยุคนั้นเนี่ยจะเป็นบริษัทอินเดียตะวันออกของประเทศอังกฤษแต่ที่เข้าไปในประเทศอินโดนีเซียในยุคนั้นเนี่ยเป็นบริษัท Dutch East Indiaที่เป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยรัฐบาลของฮอลแลนด์ที่ได้เข้าไปยึดครองประเทศอินโดนีเซียในยุคสมัยเดียวกับกรุงศรีอยุธยาเลยและเพิ่งจะคืนอิสรภาพให้กับชาวอินโดในปี1945นี่เองกลับมาที่ความคิดเห็นในเรื่องของฟุตบอลกันต่อดีกว่าครับโดยความคิดเห็นต่อมานั้นเขาได้มากล่าวว่าถ้าฟุตบอลรายการชิงถ้วยของประธานาธิบดีของอินโดนีเซียนั้นเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นแบบนี้บ้างมันก็น่าจะทำให้มีเกมที่แข็งแกร่งขึ้นและก็มีประโยชน์ขึ้นสำหรับการพัฒนาของวงการฟุตบอลอินโดนีเซียส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี้ได้มากล่าวแบบประชดประชันชาติตัวเองเล็กๆครับโดยเขาได้มากล่าวว่าก็คงมีแค่ประเทศไทยเท่านั้นที่ทำให้มีคู่แข่งในทัวร์นาเมนต์ที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ได้ส่วนรายการของอินโดนีเซียนั้นคู่แข่งในทัวร์นาเมนต์ก็คงเป็นทีมอย่างติมอร์ตะวันออกซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์แบบติดตลกครับว่ามันมีข่าวว่าอินโดนีเซียของเราจะได้เข้าร่วมแข่งขันในฟุตบอลโลกแต่ว่ามันเป็นการแข่งขันในรายการโคนามิครับนะในขณะที่ความคิดเห็นต่อมานั้นได้มาแสดงมุมมองว่าเรานั้นอย่าไปมองไกลถึงยุโรปกันเลยดีกว่ามาเรียนรู้วิธีการทำฟุตบอลแบบประเทศไทยนี่ล่ะตอนนี้ลีกของไทยนั้นก็เป็นลีกที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ส่วนท่านต่อมาได้มาแสดงมุมมองว่าถ้าทีมชุดใหญ่ของเรานั้นเจอกับไทยเราก็ยังสามารถเอาชนะพวกเขาได้เหมือนใน AFF Suzuki Cup ครั้งก่อนแต่ว่าในปี2018นี้ผมไม่แน่ใจนักเพราะว่าทีมอินโดของเรานั้นอาจจะอ่อนลงเนื่องจากผู้ดูแลฟุตบอลของอินโดนีเซียนั้นได้จัดโปรแกรมของฟุตบอลลีกที่ไม่สนับสนุนทีมชาติซึ่งตรงนี้ที่เขาพูดแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าฟุตบอลลีก9วันของอินโดนีเซียในฤดูกาลนี้จะไปจบลงในเดือนธันวาคมเลยซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับเวลาที่จะมีการแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2018ส่วนแฟนบอลท่านที่17นั้นได้มากล่าวเอาไว้อย่างน่าชื่นชมครับว่าผมนั้นจะสนับสนุนทีมชาติไทยในรอบชิงชนะเลิศเพื่อที่จะนำชื่อเสียงมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ได้มากล่าวถึงเรื่องนอกสนามไว้นิดหนึ่งครับว่าในประเทศไทยนั้นก็มีวง48เหมือน JKT48 ในอินโดนีเซียด้วยในขณะที่ความคิดเห็นถัดมานั้นได้มาแสดงความรู้สึกไว้สั้นๆครับว่าอินโดนีเซียจะได้เจอกับทีมชาติไทยเมื่อไหร่นะอยากดูจริงๆมาที่แฟนฟุตบอลชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายครับที่เขาได้มาแสดงความตั้งใจว่าผมจะบินไปประเทศไทยเลยถ้าพวกเรานั้นได้เจอกับพวกเขาอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศศึก AFF Suzuki ครับครับทั้งหมดนั้นก็คือการแปลความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลเพื่อนบ้านชาวอาเซียนที่ผมนั้นได้นำมาฝากกันในเอพิโซดนี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ